เห็นกวางอย่างเยื่องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงสวัสดีค่ะวันนี้ผ่านมาเบิ่งกวางค่ะเป็นตาลิตนค่ะอีกจักน้อยนี่หิมะมาก็หาแอบที่น้ำต้นไม้ค่ะเขามาในหมู่บ้านมาในเฮียนคนบ่ย่านอย่างหรอกค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นมีกฎหมายดีว่าบ่ให้ทำร้ายช่วงใดช่วงใดคือทีนี้ใบอนุญาตค่ะคือว่าเฮ็ดไลเซนส์ต่อปีสัตว์ใหญ่กับแพงสัตว์น้อยกับถูกแน่สิค่ะต่อปีแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มีนี่เป็นกระจับคือเก่าค่ะถ้าผู้ใดมีบ่เป็นหยังค่ะก็มาหากินอยู่น้ำมือนี่แหละค่ะบ่ย่านผู้ใดค่ะธรรมชาติของเขามาเขามาบางเที่ยก็เป็น10ตัวค่ะมื้อนี้มาแค่ 3-4 ตัวเขาก็ไปของเขาแต่ว่าซุ้มเก่านั่นบ่เห็นค่ะเห็นตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยอันนี้ซุ้มใหม่ค่ะเฮาสังเกตได้เพราะว่าอันบางตัวมันตัวผัวเขามันสิงามแล้วเขาสิบ่ค่อยลงมาค่ะเขาสิอยู่ทั้งผู้สูงๆซุ้มนี้เขาอยู่ใกล้เขาแบบว่าออกลูกอยู่ใกล้ๆแถวบ้านเขาก็มาเสียค่ะถ้ากันหากินหยังงอมแงมส่วนมากเขาจะกินใบไม้นะคะใบคึกคล้ายๆยูคาลิปตัสบ้านเฮาแหละแต่ว่ากินมันสิบ่ฉุนค่ะมักกินค่ะกินไปกินมาก็ลอยซะแล้วค่ะกองลอยลอยเข้ามาในสวนมาหากินผักกินบักอือบักแตงบ่กินแต่บักพริกค่ะอยู่ซั่นล่ะถ้าสังเกตเบิ่งบ่เห็นรถเฮาอยู่บ้านสิเขาสิอ้อมมาเขามาหอดเขามาหอดแน่นลุงรถห้องเก็บของอย่างเขามาเบิดค่ะหากินเนาะก็บ่ได้ว่าเขาดอกเขาบ่ได้ว่ามาทำลายอย่างมาทำลายเฮามาทำลายของสิ่งของเขาก็บ่มาเขากินก็สร้างเขาปลูกผักไว้น่ะบ่ได้ว่าเขาค่ะ2ตัวนี้ที่มาประจำค่ะคันกะว่าเฮาขับรถออกไปข้างนอกปุ๊บนี่สิเลี้ยวเข้ามาในบ้านรถวนมาค่ะแต่เขาก็รู้อยู่เวลาเฮาทายอ่ะเขาสิรู้เขาสิยืนเบิ่งแต่ว่าเขารู้ว่าเฮาบ่เฮ็ดอันตรายต่อเขาบ่ทำร้ายเขาก็อยู่แบบสบายใจค่ะนะอ้อมมาแล้วอ้อมมาค่ะนะรู้เด้อค่ะยืนเบิ่งอ้อมไปลูกนั่นอยู่ในสวนค่ะเจ้าของก็เป็นต้นทางให้เป็นต้นทางให้นี่ค่ะธรรมชาติอยู่นี่มันหลายค่ะกวางหมีกวางมาหลายค่ะหมีส่วนมากเขาโดนๆค่อยลงมาหากินนอกจากอึดอยากอีหลีค่อยลงมาหากินผลไม้หากินหยังค่ะกินแอปเปิ้ลกินแพร่ยามนี่มันหลายยืนเบิ่งลูกค่ะย่านลูกเนี่ยอยู่ในสวนหากินถ่าลูกอย่าเฝ้าเบื่อนะค่ะสิพาเบิ่งธรรมชาติมันอยากนี่ค่ะเอาเด้อค่ะมันบ่มีแดดค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะรักษาสุขภาพร่างกายโชคดีทุกๆคนค่ะเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะหวังนะเฮาทายได้อยู่ค่ะแต่ว่ามีทายบ่ได้ลุงค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพาค่ะมันสิหลาย